วัดที่สองแล้วสองวัดอะไรคะเนี่ยสามโคกวัดโบสถ์ครับวัดโบสถ์คุยกันไปก่อนไหมแล้วก็ทราบประวัติเมื่อกี้ขับเข้ามาเป็นมาเด่นเลยสิตกใจมากเลยขึ้นเลยอ่ะเห็นสมเด็จพุทธจารย์โตใหญ่มากใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพี่เปิ้ลสูง28เมตรเป็นองค์ที่เป็นองค์ที่ปฐมเทศนาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะวัดนี้เขาบอกว่าเป็นวัดของชาวปรามันหรือว่าชาวมอญนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับก็นึกถึงเมืองหงสาก็สร้างวัดขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงนะครับมีหลวงพ่อเหลือซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปทุมธานีโอ้น่านับถือชื่อท่านมากเลยหลวงพ่อเหลือเหลือกี่เหลือใช้อยากเหลือมากเลยจัดไปฮะครับมาเชิญครับวันนี้ฮะพี่เปิ้ลเลือกเลยนะครับอย่างที่พี่เปิ้ลบอกนะสอนผมไปในวัดแรกนะครับการเลือกดอกไม้เลือกที่เราชอบอย่างพิถีพิถันนี่ได้ความรู้จากพี่สาวของเรานะครับของเปิ้ลนี่ขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับมามีกล้วยไม้อีกไหมคะไม่มีจะลูกมีนั่นหนูอันนี้แหละนี่โอ้โหมันขี้เหร่ลูกจริงเหรออุ้ยขี้เหร่ไม่เอา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 ดอกไม้ขี้เหร่เลยนี่ฮะนั่นหนูเลือกเองแต่ดอกบัวแล้วกันนะหนูเอาดอกเฉยๆค่ะได้เรื่องงามงามกำลังบอกว่าสวยใช่ไหมสวยต้องบอกเหมาะกับดอกไม้ที่สวยใช่ไหมคุณป้าตาถึงมากเลยโอ้โหนะครับเดี๋ยวผมทำบุญอันนี้ทำบุญนะเดี๋ยวทำบุญให้นะได้เลยขอบคุณค่ะโอเคครับวันนี้มากับสาวเลือกเลยครับเลือกแบงค์เลยฮะเหรอคะทำบุญด้วยกันจะได้อยู่จะดีเหรอคะขอบคุณมากค่ะไม่ใช่เหรอคะหยอดเลยเดี๋ยวเปิ้ลขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันค่ะนี่แล้วแต่เนาะเราไปกี่วัดนะอีกแปดเก้าวัดค่ะสาธุสาธุเข้าวัดเหรอลูกค่ะคุณป้าโอ้ขอบคุณคุณป้านะป้าจะถูกหวยนะค่ะ088ป้าซื้อไปด้านนี้เลยปกติเนี่ยนะคะทุกคืนพี่เปิ้ลก็จะท่องชินบัญชรอยู่แล้วค่ะต้องจำได้เลยจำได้เลยต้องท่องพาหุงก่อนแล้วก็ตามด้วยชินบัญชรคาถาชินบัญชรเนี่ยถือเป็นคาถาที่อัญเชิญพระสาวกพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมาสิงสถิตที่บริเวณร่างกายของเรานะคะว่าฉันแน่นแล้วเธอแน่นกว่าฉันมากเลยนะสายเนี่ยจริงเหรอคะเรียกว่าเวลาเราศรัทธาแล้วก็รักอะไรจะเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็ศึกษาจนรู้ถึงแก่นแล้วก็ชอบแลกเปลี่ยนทัศนคติกับคนที่เขารู้อยู่แล้วไม่ใช่ว่ารู้ทุกเรื่องมันมีหลายเรื่องที่ยังไม่รู้แต่มีอีกเรื่องนึงนะคะคือสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยมีชื่อเสียงอีกเรื่องนึงก็คือพระเครื่องพระสมเด็จถือว่าเป็นเบญจภาคี1ใน5นี่เหรอนี่ไงมีองค์นึงนี่มีหลายองค์เลยเฮ้ยจริงเหรอสะสมตั้งแต่เด็กๆแล้วเฮ้ยจริงเหรอพี่เปิ้ลค่ะมีพระสมเด็จอยู่เฮ้ยวันนี้ออกไปที่เซียนพระพี่หาเธอเลยนะค่ะเฮ้ยพี่เปิ้ลสะสมเหรอมีค่ะสะสมพระตอนนี้สะสมมากับ1,000องค์แล้วเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวให้ดูรูปค่ะจัดไปฮะโอ้ยฮะสนุกฮะวันนี้ฮะสะสมพระด้วยเปลี่ยนเรื่องพระกันด้วยครับนะฮะนี่คือเซียนพระไม่ได้ดีหรอกเมื่อวานเพื่อนมาหายังไงเพื่อนบอกว่าฉันรู้แล้วทำไมแกโสดยามว่างนั่งดูบอลออกจากบ้านทีมอะไรบอกก่อนคะทีมอะไรแมนยูโอ้โหที่รักจับมือจะโอ้จับมือจับมือจับมือไม่เป็นไรปีนี้ให้เข้าไปปีอยู่บ้านดูบอลแต่สุดท้ายแฟนลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เวทีใครทั้งนั้นเสียใจด้วยไม่ได้เขาลิเวอร์พูลไงออกจากบ้านไปเล่นเวฟบอร์ดไปเล่นเวฟพอว่างๆส่องพระเครื่องไม่เป็นผู้หญิงเลยโอเคฮะด้านนั้นดีกว่าโอเคโหชัดเจนมากจะขอมีแฟนสักคนมาเทปนี้ออกไปนี่คนเปลี่ยนความคิดนะนะก็ไม่ได้ดีเลยนะอาจจะดีจังไม่ได้พูดเพราะว่าเอาใจนะทุกคนจะเปลี่ยนความคิดกับเปิ้ลไอรีนนะครับงั้นก็ขอแปะทองที่ด้านหลังพระแล้วกันขอให้ความดีที่เราทำเนี่ยก็เห็นไม่ต้องเป็นที่ล่วงรู้หรอกเห็นภาพใช่เอาเป็นว่าค่อยๆรู้จักกันไปดีกว่าล่วงรู้ด้วยในสิ่งที่ทำใช่เป็นคนจริงนะจิตเรารู้จริงไม่ต้องทำอะไรเพื่อสร้างภาพตั้งใจทำจากโอเคฮะเป็นพยานให้เป็นพยานให้อาร์ตอีกหนึ่งองค์ฮะครับผม
ก็ทำบุญตามศรัทธาคิดว่าดวงไม่ดีพ่อไม่ดีนี่ดีมากเลยเป็นพระวัดไร่ขิงปางสะดุ้งมารนะคะมือด้านขวาที่เอ้ยนะเจอเซียนไพ่คนแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านนะคะเปิดตัวนะฮะหลายอย่างเลยนะวันนี้นะครับเยอะเลยนะค่ะนะครับผมลงประจำการให้ทานอาหารทางด้านแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับพี่เปิ้ลติดเลยนะครับอย่างที่บอกนะฮะเป็นองค์ที่นะครับเทศนาปฐมเทศนาก็คือว่าถือคัมภีร์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสูง28เมตรนะครับสวยงามมากเนาะงามมากโอ้โหนะครับแล้วก็มีสักการะหลวงพ่อเหลือนะครับที่เหลือกี่เหลือใช้อ่ะไปสักหน่อยไหมดีค่ะแต่เอาบุญนะในมาแล้วไม่ออกนะบุญแถลงมากนะเนี่ยจริงเปิ้ลไม่มีคนรู้ว่าเปิ้ลเนี่ยเรียนโบราณสถานจริงเหรอจริงๆมนุษยศาสตร์ที่ธุรกิจบัณฑิตก็คือเคยออกไปออกทริปศรีสัชนาลัยนะคะถ้าเผื่อเรามองพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ที่อยู่ไกลๆเนี่ยเราจะเห็นว่าผิดส่วนเห็นว่าด้านล่างใหญ่ด้านบนเล็กผิดส่วนนะคะแต่ว่าเขาทำเพื่อความสวยงามเพื่อให้เป็นสักการะที่ด้านปลายเท้าถ้าเราไปสักการะตรงนั้นแล้วมองขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นสิ่งที่วิศวกรสร้างให้ผิดส่วนเมื่อมองเห็นด้านไกลเพราะฉะนั้นเราอย่ามาเก็บรูปด้านไกลเราไปเก็บรูปที่ด้านล่างดีกว่าโอเคเชิญเลยค่ะนี่ฮะทีมงานเป็นไทยอ้าปากน้ำลายหวอเลยฮะโอ้โหฮะอึ้งฮะทั้งฮะทั้งโปรดิวเซอร์ฮะงงกันไปหมดเลยฮะความรู้นี้ฮะดูสีเห็นไหมเหมือนกับว่าด้านเสียนท่านจะค่อนข้างจะโตเล็กไปหน่อยใช่ป่ะแต่พออยู่ข้างล่างปุ๊บสมส่วนแล้วงามมากใช่เฮ้ยขนลุกอ่ะเฮ้ยต้องดูเหลี่ยมนี้ดูเหลี่ยมนี้จริงเออใช่แล้วลองดูเหมือนสามมิติอ่ะเวลาดูมุมซูมอ่ะเหลี่ยมที่จะมีเคนอ่ะเออเพอร์เฟคสุดในการสร้างพระคือเหลี่ยมก่อนขึ้นบันไดค่ะก่อนขึ้นบันไดขั้นแรกถือเป็นจุดที่ต้องถ่ายรูปช้อนขึ้นไปตรงนี้เลยนี่ฮะตรงนี้ฮะก็เหมือนเราวางเราดีแล้วขึ้นไปฮะใช่เลยใช่พี่เพื่อจุดนี้เป็นจุดที่เพอร์เฟคมิติไม่มีคนรู้นะใช่จริงจริงมิตินี้คนไม่มีคนรู้อ่ะเราดูนะกล้องมาจากตรงนี้เลยไม่ขึ้นขมอนเข้ามาไม่ขึ้นเหมือนดอลลี่น้องขึ้นไปละตรงนี้เพอร์เฟค 100% เห็นไหมนี่คือใช่เสียงท่านจะสมส่วนกับความรู้ฮะกับมือนะคะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญถือเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณนะคะสิบนิ้ววันทาก้มกราบบูชาองค์หลวงพ่อตอภาวนาแล้วท่องนะโมองค์หลวงพ่อตอช่วยคุ้มภัยขอพรจากท่านหากจะเดินทางไปที่ไหนออกตกอีสานติ้งเนื้อตายท่านช่วยคุ้มภัยสิ่งใดข้าวของเครื่องใช้ที่สูญหายมันทำบุญเอาไว้รับรองได้คืนสมหวังชาวบ้านทั่วไปกราบแล้วครับตอนนี้ก็เป็นวัดที่3นะครับของเราอยู่ที่อยุธยาครับเป็นวัดแรกที่ใกล้ที่สุดมาถึงต้องแวะเป็นวัดแรกนั่นก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลนั่นเองนะครับค่ะซึ่งวัดนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีเด่นๆอยู่3อย่างด้วยกันครับขอความรู้ครับอันดับแรกเลยก็คือเจดีย์นี่ไงสวยงามมากอย่างสมัยสุโขทัยเนี่ยถูกต้องเจดีย์จะเป็นประธานจ้ะเวลาที่เราเข้ามาในวัดเราต้องมาสักการะเจดีย์ก่อนครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยโบสถ์เป็นประธานถูกต้องครับเรามาถึงปุ๊บเราต้องมาที่โบสถ์นะคะอันดับแรกอันดับที่2ที่สำคัญก็คือพระนเรศวรมหาราชท่านเคยมาตั้งทัพออกรบที่นี่ขนลุกมากซึ่งด้านหลังเนี่ยจะมีอนุสาวรีย์ค่ะที่เราจะต้องไปสักการะแล้วก็มีอีก2อย่างด้วยกันพระใช่ไหมมีพระอะไรบ้างที่สำคัญก็คือหลวงพ่อจรัญหลวงพ่อจรัญท่านมาค้นพบพระคาถาพาหุงมหากาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่ในเจโบสถ์โบสถ์เนี่ยค่ะคือท่านมาเข้าฝันมีคนมาเข้าฝันท่านและท่านก็ปีนบันไดลงไปที่เจดีย์แล้วก็มาพบคาถาพาหุงมหากาซึ่งคาถาพาหุงเนี่ยเป็นคาถาที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเจ้าตากสินท่องก่อนออกรบทุกครั้งชัดเจนมากสำคัญมากแล้วก็อันดับที่สี่ที่สำคัญที่สุดก็คือมีพระนอนปางสายญาติถูกต้องครับค่ะแล้วก็มีพระประธานข้างใน
จ้าอาวาสเป็นหุ่นขี้ผึ้งอยู่ในโบสถ์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมชัดเจนมากพี่วันนี้เรามากับกูรูนะสบายที่สุดเลยเชิญครับรู้บางเรื่องอะไรโอ้ได้รู้ทุกเรื่องแล้วแหละที่เกิดมาเชิญเลยค่ะเชิญครับแน่นอนฮะมาที่นี่ก็ต้องมาที่ตำหนักพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ค่ะต้องมาถวายกุหลาบแดงครับผมนะครับแล้วก็ที่นี่จะมีคนมาบนเยอะพอสมควรสัญลักษณ์ก็คือเป็นไก่ชนเป็นไก่ชนนะท่านชอบท่านโปรดไก่ชนใช่นะครับก็เป็นรูปที่ท่านทรงหลังน้ำทักษิณรสในการประกาศอิสราชให้กับประเทศไทยนั่นเองส่วนตัวผมวันนี้ไม่น่าเชื่อนะมีสิ่งที่ต้องทำหนึ่งอย่างอะไรคะไม่บอกแต่จะทำเองเดี๋ยวเราไปไหว้เสร็จนะครับเป็นสิ่งที่ติดอยู่เรื่องเดียวในชีวิตโอเคงั้นไปทำเวลาเลยนะได้เลยช็อตเยี่ยมมากเลยโอเคค่ะเริ่มแล้ววันนี้ครับผมกราบพระเพื่อขอพรอยากจะขอมีแฟนครบรถนะค่ะเหมือนกับว่าทางเดินบังคับให้ออกมาทางนี้ด้านหลังนี่คือค่ะคือพระพังสายญาตินะคะต้องมาสักการะนะคะสวยงามมากใช่พังสายญาตินี่หมายถึงว่าก่อนที่ท่านจะเสด็จปรินิพพานถูกต้องครับพี่เปิ้ลนะคะครับผมโอเคครับวันนี้วัดใหญ่ชัยมงคลเสร็จปุ๊บเราจะไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือฉีกอุ้ยกําลังหิวเลยนะฮะเที่ยงๆอย่างนี้อร่อยเด็ดฮะพาไปทานเสร็จแล้วไปวัดที่4ต่อไปโอเคไปเลยครับเอาวัดที่4เองหรอวัดที่4จ้ะนึกว่าวัดที่2เนี่ยแต่ละคนเชียร์เอามากินเส้นนะมากินเส้นฮ่าไม่กินเส้นเขามากินเส้นฮ่าไม่กินเส้นนะมากินเส้นฮ่าไม่กินเส้นเขามากินเส้นนะฮ่าเออมาเป็นยังไงวางครับมาหลังได้ก่อนนะประจำเลยนะเนี่ยสาวๆไม่ได้เลยเจ้าของร้านทุกทีเลยนะมาตลอดเลยเป็นที่เรียงชื่อรู้แล้วไงก็สั่งก่อนไงชัดเจนมากออร่ามาแต่ไกลเลยมองกันทั้งร้านเลยฮะเปิ้ลเลยเรียนมาวันนี้นี่ผิดนะเนี่ยเอ้าทำไมอ่ะไม่ผิดหรอกนี่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะฮะก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือแต่เธอสั่งไก่ไงเรากินบนเรือนะเนี่ยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือจ้ะสั่งอะไรโอเลี้ยงอ่ะชอบทานโอเลี้ยงเหรอครับเป็นคนชอบทานอะไรขมๆไปเลยไม่รู้จริงแล้วบีบให้ได้ไหมได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมือสาวเธอไม่ได้หมายถึงอะไรคะมะนาวมะนาวคนลุกเลยเยาเชียค่ะก็คือจริงๆแล้วชอบทานแกงมะระแกงขี้เหล็กโอเลี้ยงคือเป็นคนชอบกินอะไรขมๆไม่รู้ทำไมไม่แสบของแล้วไม่เหมือนผู้หญิงทีนี้ปกทานเก่งมากปกติมากใช่ไหมกินข้าววันละ5มื้อจริงเหรอคนชอบมาถามประจำเลยว่ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าแต่เป็นคนกินเก่งมากในการดูแลสุขภาพใช่ไหมค่ะเป็นคนค่อนข้างที่จะ alert เป็นคนที่ค่อนข้างไฮเปอร์มากอย่างไป9วัดวันนี้พูดได้เลยว่าสบายชิลๆใช่ไหมค่ะก็เมื่อวานเจอเพื่อนบอกว่าเปิ้ลพรุ่งนี้ไป9วัดเธอต้องมีความสุขแน่เลย uh-huh. บอกทำไมอ่ะเธอชอบเธอเป็นคนที่แบบ uh-huh. เพื่อนจะเรียกว่าเจ้าแม่แอคทิวิตี้เวลาไปไหนยามายุทธยาทีเนี่ย uh-huh. ไป 5-6 วัดไม่พอต้องไปตลาดน้ำต้องไปนู่นไปนี่ไปซอกแซกที่ใช่ใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าตามคือปกติเราจะตาม follow IG ของเปิ้ลไอรินนะฮะเราก็เห็นเรื่องทำบุญเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากผมว่าผมแน่นนะเขาแน่นกับผมเยอะผมได้ครึ่งหนึ่งเลยคุณผู้ชมนะประวัติเรื่องวัดต่างๆเนี่ยชัดเจนมากนะครับทุกวัดเลยเก็บหมดเลยทานก่อนนะคะของพระนี่รู้หมดเลยใช่ชิมไหมทานเลยปั้นเลยไม่เป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราชอบขนาดที่ว่าไปเรียนแต่ว่าเรียนได้แค่ปีเดียวนะเรียนปีหนึ่งเนี่ยเรียนเอกโบราณแต่ว่าพอปี2ขอย้ายกลัวว่าไม่มีอาชีพลง จะไปเป็นไกด์ก็อะไรอยู่ อะไรเงี้ยแต่เรารักไงก็เลยย้ายไปเรียนบริหารธุรกิจแทน แล้วก็ไปต่อซึ่งมันก็ไม่ได้ค่อยเข้ากับตัวเองแต่ว่าเอาอะไรที่เป็นใกล้ๆตัวใช่ไหมแต่ว่าท้ายก็มาเป็นนี่แหละนะศิลปินดาราไม่เกี่ยวข้องเลยนะไม่เกี่ยวข้องแต่เป็นดวงดาวไงเขาบอกแล้วเปิดก็เกิดอะไรอ่ะกินไปได้คุยไปได้ไม่ต้องกลัวแอคแล้ววันนี้ไม่เคยแอคเลยเป็นคนธรรมชาติแล้วเกิดพูดกลางคืนพูดกลางคืนใช่ราหูแรงเนี่ยจะบอกว่าพูดกลางคืนเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าทำอะไรสุดโต่งมากถ้าอยู่กับพระเนี่ยก็จะเป็นเจ้าอาวาสอยู่กับโจรนี่จะเป็นมหาโจรเลยจริง
มีคนนี่ใช้ชีวิตสุดขั้วมากของผมได้ยังครับพี่นี่ของเปิ้ลหมดเลยเอาเหรอเอาเปิ้ลอีกแล้วเหรอมีน้ำอะไรเนี่ยของเปิ้ลของเปิ้ลสามชามสี่ชามเลยโอ้โหโอเคครับขอบคุณครับโอ้ยมาทีมงานมาหยิบเลยครับนี่เหมาร้านแล้วป่ะครับได้ฮะจัดไปครับเอาคุกคิกแล้วกันฮะอันนี้เนี่ยไอ้ก็ยาบะหมี่แห้งคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลไปหินนะโอเคครับอ่ะคุณรัดร่างเลยครับทีนี้ผลงานเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้อะคะตอนนี้เปิ้ลมีผลงานหลากหลายพอสมควรครับแรกๆเนี่ยก็คือมีภาพยนตร์ก่อนมีภาพยนตร์2เรื่องเรื่องบุญเพ็งหีบเหล็กจัดไปอีกเรื่องนึงเลยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องนางแมวผีนางผี2เรื่องเลยแต่เรื่องแรกที่จะออกนี่ก็ดังแล้วนะยังไม่ฉายก็ดังมากเลยนะไปมันไปมีที่มาที่มาใช่มั้ยอ่ะยังไงก็คือลุงบุญเพ็งเนี่ยท่านเป็นนักโทษประหารคนสุดท้ายในประเทศไทยแล้วก็ทาง Guinness World Record เนี่ย uh-huh. ให้คุณอาพยงเป็นคนทำเรื่องนี้ให้คุณอาพยงพยากุลเนี่ยทำเรื่องนี้แล้วก็ก่อนจะถ่ายเปิ้ลก็ไปสักการะศาลลุงบุญเพ็งขอเลยใช่ที่วัดภาษีก็ไปบอกว่าคุณลุงคะขอให้เรื่องนี้หนูดังเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์เลยนะลุงลุงแต่ถ้ารู้ว่าดังเรื่องนี้ไม่เอาหรอกกลับไปไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นหนังมันจะไม่ดังนี่มันท็อกออฟเดอะทาวน์ระดับประเทศนะไม่ใช่แล้วมีเหตุอีกยังไงสองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าวันถ่ายจริงเนี่ยไปถ่ายในป่าช้าไอ้ยาใช่แล้วว่าถ่ายรูปออกมาเดี๋ยวให้ดูเห็นหัวคนจริงๆอยู่บนต้นไม้โอ้โหอันนี้ชัดมากทุกคนเห็นพูดหมดเลยว่าหัวคนจริงๆถ้าเป็นผมก็เกยโกยทะเกฮะทั้งกองแน่เลยขนลุกเลยใช่ใช่ขนลุกเลยแล้ววันถ่ายม้าหอนไม่หยุดเลยจริงๆแล้วถอดเลยวันป่าช้าป่าช้าวันพระด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือความที่ถ่ายในวัดเราก็จะใส่บาตรทุกเช้าให้ลุงบุญเพ็งกับแม่ปลิกที่เสียชีวิตก็ส่งผลใช่ไหมส่งผลเลยคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะว่าบุญเท่านั้นเลยท่านเลยค่ะเชิญเลยนะฮะนี่มันเกียร์แหมช็อตด้วยฮะนอกจากมาช้าแล้วได้ก่อนนี่ก็ให้เคี้ยวแล้วกืนได้ด้วยไหมคะใช่แกรู้จักกันยาวกว่านี้นะโอเคโอ้ยมีน้ำมันด้วยเออนะฮะนี่เขาบอกที่นี่อร่อยปากกายนะนี่อุ้ยอายจังมีกล้องด้วยไม่เป็นไรนะฮะตากล้องเราไม่เป็นไรเอาที่นี่เลยนะเดี๋ยวโอเคอ่ะมาต่อทีนี้เรื่องเพลงบ้างดีกว่าตอนนี้เป็นไงโปรเจกต์คือโปรเจกต์มีเรื่องเพลงไหมเพราะว่าใครติดต่อมาเยอะนะเลือกค่ายไหมตอนเนี้ยหรือยังไงตอนนี้คือล่าสุดมีแกรมมี่มาซื้อลิขสิทธิ์เพลงเบสปอร์ตอ่ะคุณลุกสิไปให้ใครร้องอ่ะอ๊อฟปองศักดิ์ร้องฉบับเขาเหรอใช่แต่ว่าออกร้องในคอนเสิร์ตสามแยกปากหวานอ๋อแล้วก็ต้องออกท่าอย่างนั้นป่ะเขาเปิดตัวแล้วนี่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะร้องในคอนเสิร์ตต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เปิ้ลกำลังทำซิงเกิลที่5อยู่ซิงเกิลเพลงอะไรไม่เคยหยุดเลยก็คือทำเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแนวไหนเดิมแนวเดิมเพลงใหม่เนี่ยได้พี่บอยอาจารย์บอยเฮ้ยจริงเหรอบอยเธอไปรู้จักอาจารย์บอยได้ไงถามจริงก็คือไปมอบรางวัลให้หญิงลีหญิงลีก็มอบรางวัลเปิ้ลไปเชิญรางวัลก็เลยมีโอกาสไปช่วยงานของเวทีไทยนี่แหละก็เลยมีโอกาสไปเจอจันบอยจันบอยก็บอกว่าเวทีไทยเลยนะเอาใหญ่เลยนะใช่โอ้ยต้องได้ต้องขอบพระคุณเวทีไทยนะเอาเหรอไปเจอวันนั้นเหรอก็ได้คุยกับจันบอยจันบอยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขียนเพลงให้เลยโอ้โหก็จันบอยไม่พลาดนะบอกง่ายเฮ้ยสุดยอดนะเป็นคู่หูเลยนะก็เนี่ยเร็วๆนี้เลยกำลังซุ่มทำเพลงอยู่ขอได้ป่ะที่แรกได้ป่ะที่เวทีไทยได้ป่ะได้ต้องไปต้องไปเรียนมิกกี้สดอยู่แล้วคุณผู้ชมฮะค่ะก็คือ1มีภาพยนตร์2ก็คือทำซิงเกิลที่5กับอาจารย์บอย3เนี่ยก็คือละคร2เรื่องเรื่องกระดังงากับเกมล่ารัก2เรื่องนี่มาแล้วหลายอย่างมากใช่ๆมาแล้วนะนี่มายาวเลยนะเนี่ยแสดงว่าเห็นทั้งปีสิก๋วยเตี๋ยวเหรอมายาวก๋วยเตี๋ยวแต่งานไงมันมายาวแล้วได้ไปถึง20ล้านในปีนะฟังไว้10ปีโอ้ยบ้า19เองว่าไม่ใช่เดี๋ยวภาษีไม่ได้นักแสดงไม่ได้ได้อะไรขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่าเปิ้ลเองก็ภาระเยอะพอสมควรเลยเนื่องจากว่าเมื่อ2ปีก่อนคุณแม่กับน้องสาวเพิ่งเสียไปตอนนี้ก็คืออยู่คนเดียวก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองพอสมควรเลยเหงาไหมไม่หาใครเป็นเพื่อนอ่ะจะบอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีคำว่าเหงาหรอกใช่ไหมจริงๆก็จะอยู่โสดจริงจริงเปิ้ลชอบการสันโดษมันคอนฟลิกต์มากเลยนะกับภาพลักษณ์กับการปฏิบัติตัวมันคือการทำงานจริงๆไม่คือจริงๆวันนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูโรมิกาทิสของเราหลายสิบล้านคนนะจะรู้โดยไม่ต้องพูดอะไรจริงๆภาพลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงก็ได้งานคืองานจริงเปิ้ลพูดตรงๆนะ
ปิ้ลก็เคยงงเหมือนกันว่าเปิ้ลมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าเริ่มมาจากเราเป็นเด็กไทยวิจิตรศิลป์เรียนปั้นเรียนเพ้นท์ดรออิ้งเป็นเด็กอาร์ตเลยแบกกระดานสเก็ตอยู่อยู่ๆแมวมองมาบอกว่าไปถ่ายโฆษณามั้ยแล้วก็ดึงไปถ่ายโฆษณาชิ้นแรกเลย 500,000 บ้าป่ะกี่ปีเมื่อเป็นมา10ปีก่อนบ้าแล้วแล้วมีเดียยังไม่ได้เลยมีที่กระต่ายตกจากฟ้าเอ้าเหรอไม่ถึง 500,000 เลยเหรอ 500,000 นี่คือ 300,000 สำหรับหนังโฆษณาแต่มันต้องใส่เหมือนชุดว่ายน้ำเลยนะเข้าใจเข้าใจแล้วอีก 200,000 เนี่ยคือภาพนิ่ง2ชิ้นแหม2ชิ้นปีละแสนน่ะปีละแสนเวอร์ว่ะตอนนั้นหาค่าเทอมเรียนไอ้เงินก้อนนั้นตอนได้ทวิจิตรอ่ะส่งตัวเองจนเรียนจบโทเลยด้วยเงินโฆษณาแต่ว่ามันทำให้เราเป็นคนที่มีภาพลักษณ์เซ็กซี่ติดตัวยาวเลยจนแล้วแต่ใช่เป็นคนหน้าเด็กดีจริงๆคุณผู้ชมไม่เป็นคนหน้าเมฆรักอ่ะอุ้ยแบ๋บ้าว่าไปนู่นผมลูกเดียวไอ้ว่าตอนนี้ครับก็อร่อยเรื่องงานเรื่องทุกอย่างก็ลงตัวนะครับตอนนี้คือรับหนังละครมายิ่งเดี๋ยวยิ่งส่งฮะตอนนี้ใครที่คิดว่าจะให้เปิ้ลไอรินเป็นพรีเซนเตอร์ต้องคุยกับเขาหน้าวันนี้อย่าลืมให้หนังหรือว่าละครที่เขาลงนะครับค่าตัวมันจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนด้วยอะไรมันจะเปลี่ยนไปด้วยสิ่งที่เขาทำมันส่งผลให้เขานั่นเองฟ้าหลังผมครับวันนี้เปิ้ลไอรินวัด9วัดกับเวทีไทยในวันวิสาขบูชาเยี่ยมมากโอ้จริงวันนี้ผมก็มาในเรื่องของบารมีจริงนะใช่ค่ะใช่จริงถือว่านี่ก็อีกอะไรอะไรฮะยังฟรีเหรอคะจัดอะไรกันตลอดเลยร้านเนี้ยดีใจจังดารามาทุกทีเลยอ่ะกินฟรีตลอดอ่ะซื้อ4แถม1เออโอเคครับอ่ะนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปไหว้วัดที่4นะเป็นวัดนี่ไงวัดพลังเชิงสามสี่สามสามนี่สามนี่สี่สี่วัดพลังเชิงวรวิหารครับสิบนาทีถึงฮะอยู่ขวามืออยากไปมากเห็นไหมเขาบอกว่ามีห่มผ้าพระแน่นอนฮะไปเลยไปเดี๋ยวไปเรื่องของผมที่ชอบนะยิ่งอยู่ใกล้เปิ้ลไอรินนะโอ้โหแซ่บเวอร์ครับค่ะแต่เดี๋ยวปล่อยช่างกล้องไปทานก่อนดีกว่าน้ำลายไหลกลืนไหลรอดแล้วเมื่อไหร่มันจะจบสักทีว่าเบรกนี้